แบบพวกอเดที่แบบเป็นแก๊งบ้าๆจักรยานมาเจอญี่ปุ่นแล้วแบบกรี๊ดอ่ะอะไรก็กรี๊ดอ่ะประเทศที่ทำจริงแล้วอ่ะมันเจริญแล้วอ่ะแต่แกที่ยี่ห้อไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะปกติบ้านเรามันต้องแบบมีหลุดมือสองเฮ้ยตามลงเกลืออะไรบ้างอ๋อเจอแล้ว